นายสุปัตติกเบญจะหนักเท่าอิสระผู้จัดทำรายการเดินหน้าป่าตานมาชมตลาดหน้าโรงเรียนสงฆ์วิทยาคมเพื่อนำมาออกสู่สังคมวันนี้วันเสาร์ที่11มีนาคมพ.ศ. 2560ได้ป่าตานมาเดินชมตลาดกับนีตินกาป้องอำเภอที่งานนครกับก็เรียกว่าเต่ากลัวกับมีหัวหมูมีกุ้งตอดมีเส้นมีปักหมากไม้กับมีเคยกับเคยที่งานนครเคยที่บ่อท่ากับห้อมรุนไม่แฝ่เคยล้นนะครับแต่ไม่ได้โฆษณาสักเท่าไหร่ตั้มกับกุ้งนะครับกุ้งถึงเจ้าประบงไปลากอยู่ตีหน้าตะเลอาวไต้ครับเอามาตําเคยหรือภาษากลางเรียกว่ากระปิแต่บ้านผมเรียกว่าเคยมันตะนัดปลากับดูเถอะครับหมู่เฮ็ดเป็ดไก่ในตรงที่ของที่งานนครนำมาค่ายตีหน้าตลาดนัดหน้าโรงเรียนสงฆ์วิทยาคมวันนี้วันนี้มาตลาดนัดร่อวอมาพบลูกสาวก้องกองสวัสดีกันสังคมเทศบาลเมืองที่งานนครเขาว่าเดี๋ยวกับไม่ใหญ่เป็นมาใกล้ก้องอะไรกับมาหนังฟังปลาก็ครับก็เป็นผีเรียงให้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองที่งานนครนี่เห็นกับเขาว่าเป็นผีเซ็นเตอร์ใกล้ปักให้กับปลาปลานี่ก็รู้จักกันมานานกับผมกับนี่ก็รู้จักประมาณ40ปีได้แต่ตั้งแต่ผมนุ่มๆจนนี้วัยชรา64ปีแล้วผมเองก็จอบใต้เลยกับเคยกะปีนะครับต่ออยู่กับเคยกะปีมานั่นเลยครับนี่เคยบอดร้านะครับนะที่งานนครนี่เองหมู่8รู้สึกว่าจิงโก้กับนี่กระด้มบานบานอีกกระดิษนึงปีงยางกับเนี่ยวรวยเนี่ยวใต้กุ้งกับผมเดือกินประจำจอบมาฮอกอาหารบานบานคนบานบานกับอาหารปลาสดๆจากทะเลแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าปลาหัวบงยังกำลังล่องเข้มอยู่พี่น้องป้านไปมาที่งานนาก้อนล่องเวียนก้าวไปซื้อเข้าไปดูได้กับในตลาดนี้มีอาหารสดๆจากทะเลมีพักจากประเทศตะกอนถึงกรุบกรูบยังตั้งหลายด้านปิดและไม่หลายด้านปิดแล้วแต่ตานจะเลือกเอาเองนะครับนี่ให้เลือกมากมายนะครับ
เวเข้ามาได้ทุกวันเสาร์หน้าโรงเรียนทรงกล้าวิทยาคมวันเสาร์นี้ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับหากมีโอกาสผมจะนำเสนออีกครั้ง